ผู้ตัดสินวันนี้จากนาสโนโลคาดิรอฟจากทิจิกิสถานครับเกมเริ่มแล้วครับไทยพบกับมาเลเซียคู่แรกนั้นสปป.ลาวนำสิงคโปร์2-0แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบ่งคะแนนกันไปนะครับเสมอกัน2-2เบนจามินออกมาทางขวาจากเกล็ดจากเกล็ดลิงจี้ไม่แล้วล็อกเข้าในครับหลบไปได้หนึ่งจะจ่ายติดพักบอลคืนไหมจะเกี่ยวไปเองเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอลไหลเข้าประตูไปเลยครับเป็นพาทริกกูสตาฟสันนำเลยครับทีมไทยนำมาเลเซีย1-0โอ้ครับอาศัยความแข็งแรงนะครับแล้วก็พลิกเอาบอลนี้หลุดเข้าไปยิงเป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมไทยจนได้ครับพาทริกกูสตาฟสันนาทีที่33ครับทีมไทยขึ้นนำเลยครับ1-0โอ้ยอดเยี่ยมครับพยายามขืนเอาไว้นะครับไม่สกิดให้เพื่อนด้วยครับปาตริกขืนด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็บอลค่อยๆไหลเข้าประตูไปครึ่งไทยสวีเดนนะครับสูงประมาณ187-188ซมครับแข็งแรงครับจังหวะที่เอาตัวฝืนไว้แล้วก็ดูครับโดนเบียด2คนนะครับยังเอาไม่อยู่ครับแล้วยังพลิกหลุดเข้าไปสกิดบอลลูกนี้หนีตัวของอัชรีกานี่ได้ฮะโอ้โหต้องชมแข็งแรงจริงฮะเนี่ยครับโดนแซะจากพลิกมาได้แล้วแล้วยังโดนแซะจากข้างหลังด้วยครับแต่ยังฝืนหลุดไปแล้วสะกิดนิดเดียวครับยิงไม่ต้องแรงครับยิงแบบหักข้อเลยนะครับดูครับโดนอัดจากข้างหลังมานี่มีสุดเล็กน้อยแต่ว่าความแข็งแรงเลยครับโอ้ผู้จัดการทีมนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำดีใจสุดๆกับโค้ชมโนโพกิ้งบอลลงพื้นได้แล้วจ่ายตัดโอ้โหเหลืองครับเหลืองมาเลยจนทานว่าก็ต้องแลกเลยครับเพราะว่าโดนอุ้ยแดงโอ้โหใบแดงครับที่แดงตรงเลยนะครับโอ้โหว่ายุ่งแล้วครับเหลือ10คนอีกครึ่งนึงเต็มๆในครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับมโนโพกิ้งจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังไงใครจะมายืนแทนจนทานเข็มดีโอ้โหมันก็เป็นฟาวลักษณะแบบเราเห็นคุ้นตานะครับฟาวนี้ของหลังแต่ว่าคือผู้ตัดสินจากทิจิกิสถานคงจะมองว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับคล้ายเป็นโปรเฟชชั่นแนลฟาวอะไรตรงนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่หลุดเข้าไปของเซบาช่าครับเมื่อก่อนนี้สองคนนี้ก็ประสานงานกันแล้วก็ทำให้ทางลูกบอลฮาคิมเองก็มีโอกาสได้ซัดประตูมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ครับมาเล่นงานตัวนั้นเข็มดีจนทำให้เจอใบแดงครับเอาครับเสียไอการทิ้งให้มาเปิดตึงโอ้โหใช้หน้าขากระแทกเลยนะครับเมื่อไปสิงเส้นหลังบอลไปถึงเดนิเอลอัสลีตีเสมอได้ครับบอลสุดเส้นพอดีแล้วโอ้โหเปิดแรงมากมาเลเซียตีเสมอไทยเป็น1-1โอ้โหจังหวะกระชากหนีทางจตุรพัฒน์คำนั้นเข้าไปดื้อเลยครับแล้วเปิดจากจุดเส้นหลังเนี่ยเข้าหาเดนิเอลอัสลีแม่นเป๊ะเลยครับจตุรพัฒน์เองก็พยายามที่จะตัดไม่เขาเข้าด้านในแล้วพยายามที่จะบังไม่เขาเข้าด้านในแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเลือกที่จะพลิกออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าในนั้นถือว่าจังหวะดีมากครับแล้วคราวนี้มาเลเซียไม่น่าจะมองแค่เสมอแล้วนะครับดูครับจังหวะสะบัดต้องเปิดครับต้องใช้หน้าขาครับกระแทกบอลเข้าไปตัวเปิดของอัชมาหัวหน้าทีมครับโดนเบียดโดนกระแทกแล้วนะครับแต่ว่ายังเอาไม่อยู่ครับดูครับกระปีต้นทำได้ดีครับจังหวะพาบอลหนีเข้าไปของตัวแทนอัชมามาเลเซียเปิดยาวขึ้นมาจองไงดีครับเปิดไม่มีใครสวนกลับขึ้นมาแล้วถึงก่อนให้เสียงกันหน่อยแล้วตะวังครับตะวันนี้อิสเบล
เปิดย้อนกลับไปแล้วยิงเซฟได้แล้วซ้ำตรงนี้ตุ้ยแล้วยิงอยู่ดีติดแล้วเรียบร้อยสิครับโอ้โหโดนจนได้ครับโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับดูครับเหลืออีกครึ่งนาทีน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรามีโอกาสที่จะได้ตัดเกมออกมาก่อนได้ด้วยแต่ว่าเปิดบอลออกมาไม่แม่นเองครับเจอมาเลเซียเขาตัดบอลกลับไปแล้วบอลทะลุไปเหมือนเดิมครับโอ้โหเขาเอาบอลออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าด้านในกวินเองก็เต็มที่เลยครับป้องกันจังหวะแรกเอาไว้ได้แล้วครับแต่จังหวะซ้ำจ่อเหลือเกินครับจ่อมากแล้วไม่มีผู้เล่นแนวรับมาช่วยด้วยนะครับโอ้เป็นประตูที่แสบจริงๆตรงที่ว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วครับมาเลเซียก็เหมือนจะท้อๆไปเหมือนกันนะครับมีทีมไทยสามารถบุกขึ้นไปได้แต่ว่าโอ้โหตัวสำรองเขาคืออิสมาอิลมาลิกสเปนที่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าคล่องมากครับโอ้ไม่ให้ทีมไทยได้แก้ตัวเลยนะครับช่วงเวลาที่ทำประตูของมาเลเซียแล้วผู้เล่นก็เหลือน้อยกว่าด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยเวลานั้นก็เกิน4นาทีไปแล้วดูภาพช้าอีกทีครับเนี่ยจังหวะที่เปิดเข้าไปแล้วเขามีโอกาสได้ยิงนะครับจากราซักแล้วกวินปัดได้แล้วครับอูบิดผู้เล่นมาเลเซียผลักด้วยนะครับแม่ผลักคือก็ทำยังไงได้ครับไม่มีเพียร์ตั้งแต่ใบแดงที่เราก็ข้องใจนะครับนี่ครับเป็นผู้สำรองครับอัสฟาก็คืออาชาครับที่เป็นคนทำประตูให้กับทีมได้ครับกวินปัดแล้วก็ไปเข้าทางอาชาเขายิงสวนกลับมาเนี่ยทางอนุสักเองพยายามที่ไปยืนคุมเส้นแล้วครับแต่ยังไม่ทันครับดูอีกทีครับจังหวะนี้เกือบติดอนุสักเหมือนกันนะครับมาเป็นจังหวะที่บอลก่อนไปถึงคนยิงคืออาชานั้น